ากจะพาคุณผู้ชมแล้วก็คุณศักดิ์สิทธิ์พิมลนะคะมาดูเกี่ยวกับเรื่องของอัคคีภัยนะคะลงพื้นที่ไปที่จังหวัดตากค่ะทางด้านของผู้ว่าราชการจังหวัดตากเนี่ยพร้อมด้วยนายกเหล่ากาชาดจังหวัดตากแล้วก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องค่ะลงพื้นที่ไปเยี่ยมผู้ที่ประสบอัคคีภัยในพื้นที่ของอำเภอเมืองตากค่ะที่บ้านเลขที่26/1หมู่ที่3นะคะตำบลน้ำรึมอำเภอเมืองตากจังหวัดตากนายสมชัยกิจเจริญรุ่งโรจน์ผู้ว่าราชการจังหวัดตากพร้อมด้วยนางวรฤดีกิจเจริญรุ่งโรจน์นายกเหล่ากาชาดจังหวัดตากรวมถึงประธานแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดตากแล้วก็ผู้ที่เกี่ยวข้องเนี่ยร่วมลงพื้นที่ไปเยี่ยมผู้ที่ประสบอัคคีภัยค่ะค่ะก็สืบเนื่องมาจากเมื่อคืนวันที่24 เมษายน 2565นะคะเวลาประมาณ20:30 นได้มีการเกิดเหตุเพลิงไหม้บ้านจำนวน2หลังด้วยกันก็ได้แก่บ้านเลขที่26/1หมู่ที่3ตำบลน้ำรึมอำเภอเมืองจังหวัดตากเป็นบ้านของนายจรวยจันทร์เป็นบ้านไม้สักชั้นเดียวค่ะถูกไฟไหม้เสียหายทั้งหลังพร้อมกับทรัพย์สินนั้นก็เสียหายไปด้วยนะคะไม่ว่าจะเป็นรถจักรยานยนต์2คันข้าวเปลือกอุปกรณ์เครื่องใช้เครื่องมือเครื่องใช้ทางการเกษตรแล้วก็ข้าวของเครื่องใช้ส่วนตัวโดยมีผู้อาศัยอยู่ประจำบ้านนั้นจำนวน3คนด้วยกันส่วนบ้านเลขที่26/3หมู่ที่3ตำบลน้ำรึมเป็นบ้านของนางสาววรุณจันทร์เป็นอีกหลังนึงที่อยู่ข้างๆกันนะคะแล้วก็ได้รับความเสียหายบางส่วนทางนี้ก็ไม่มีผู้บาดเจ็บหรือเสียชีวิตจากเหตุไฟไหม้ในครั้งนี้แต่อย่างใดค่ะแต่ในโอกาสนี้ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดตากพร้อมคณะนะคะก็ได้มีการพบปะพูดคุยให้กำลังใจกับผู้ที่ประสบภัยดังกล่าวพร้อมกับมอบเครื่องอุปโภคบริโภคแล้วก็สิ่งของที่จำเป็นให้แก่ผู้ประสบภัยเพื่อช่วยเหลือกันในเบื้องต้นนอกจากนี้ก็ยังได้มีการมอบหมายให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องนั้นเร่งให้การช่วยเหลือตามระเบียบของทางราชการกันต่อไปค่ะ